ผมอยากจะแบ่งปันในเช้านี้ในวันอีสเตอร์ว่าเมื่อพบพระคริสต์ชีวิตไม่เหมือนเดิมเมื่อเราพบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมจากพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ1ถึงข้อ22นะครับแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้บทนี้ค่อนข้างยาวเดี๋ยวจะทยอยอ่านไปด้วยกันแล้วก็ฟังไปด้วยกันนะครับเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิม นี่คือประโยคที่ไม่มีใครจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงยกเว้นว่าเขาจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่มีใครจะมายืนยันแทนกันได้ว่าเมื่อพบพระเยซูชีวิตไม่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่เราแต่ละคนเมื่อเราพบกับพระเยซูชีวิตเราไม่เหมือนเดิมฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องราวของเราที่จะต้องพิสูจน์ ด้วยชีวิตของเราวันนี้เรามานำมัสก,การด้วยกันในวันอีสเตอร์ใช่ไหมครับอีสเตอร์คือวันที่พระเยซูทรง,สงสเสด็จมาวายพระชนและฟื้นคืนพระชนและโลหิตของพระองค์นั้นไถ่บ่าวชีวิตของเรามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแฮร์ริสันไม่ใช่แฮร์ริสันฟอร์ดนะครับชื่อว่าแฮร์ริสันเนี่ยชายคนนี้เป็นชาวออสเตรเลียเขาได้รับฉายาว่าบุรุษแขนทองคํา เขาไม่ใช่นักมวยปล้ำที่มีแขนเหวี่ยงไปใส่คู่ชกได้นะครับเขาเป็นคนที่บริจาคพลาสมาหรือส่วนประกอบหนึ่งของเลือดนะครับแทบจะทุกสัปดาห์เนี่ยติดต่อกันเป็นเวลากว่า60ปีเขาเพิ่งจกกะเกษียณอายุจากการบริจาคโลหิตเนี่ยเมื่ออายุ81เนื่องจากกฎหมายออสเตรเลียกำหนดว่าห้ามคนอายุเกินกว่านี้บริจาคเลือดแต่เขาคงอยากบริจาคไปเรื่อยแต่ว่ามันเกิน อายุของเขาแล้วตามข้อมูลของสภาการชาดออสเตรเลียนะครับแฮริสันเนี่ยได้ช่วยรักษาชีวิตของเด็กไปแล้วกว่า2ล้าน4แสนคนผ่านเลือดของเขาเลือดของแฮริสันเนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่าในเลือดของเขามีแอนติบอดีบางอย่างที่ช่วยในการรักษาโรคร้ายและนำไปพัฒนาเป็นวัคยาฉีดวัคซีนที่เรียกว่าแอนตี้ดีซึ่งช่วยต่อสู้กับโรคจากหมู่เลือด RH ซึ่งเป็นภาวะที่ออของเลือดของหญิงที่ตั้งครรเนี่ยเข้าไปโจมตีเซลล์เม็ดเลือดของเด็กในครรภตัวเองซึ่งอาจจะผลส่งผลรุนแรงถึงขั้นสมองพิการแล้วก็เด็กเสียชีวิตได้นะครับซึ่งพบอยู่จํานวนไม่น้อยทีเดียวแฮร์ริสันเขาค้นพบว่าเขามีเลือดพิเศษนี้เนี่ยมันเกิดมาจากเขาเคยมีอุบัติเหตุใหญ่จนต้องผ่าตัดทรงอกนะครับเมื่ออายุเพียงแค่14ปี แล้วเขารอดตายมาจากการรับการบริจาคเลือดมาอีกทีหนึง่งเขาจึงปวารณาตัวเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นว่าเขาจะเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยหลังจากที่เขารอดและถึงวัยและเมื่อเขาเริ่มต้นบริจาคมาได้2-3ปีเนี่ยแพทย์ก็พบว่าเลือดของแฮร์ริสันมีตัวแอนติบอดีอย่างที่บอกไปแล้วว่าเอาไปเอาไปสร้างวัคซีนแอนตี้ดีหรือแอนตาดีเนี่ยนะครับ เขาก็เลยเปลี่ยนจากการบริจาคเลือดมาเป็นการบริจาคพลาสมาเพื่อเอาไปสกัดได้ดีมากขึ้นแล้วก็ช่วยคนได้มากเท่าที่จะมากได้นะครับเฮลิสันเนี่ยเป็นหนึ่งในคนเพียงแค่ไม่ถึง50คนของทั้งประเทศออสเตรเลียที่มีแอนติบอดีนี้อยู่ในเลือดตัวเองมีพบน้อยคนมากแม้เลือดทุกถุงที่บริจาคมาจากคนทั่วไปจะมีค่านะครับแต่เลือดของเฮลิสันเนี่ยมีค่าเป็นพิเศษ มากๆม,มีผู้หญิงถึงราว17%นะครับที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับหมู่เลือด Rh นี้และเลือดของไฮริสันที่เขาบริจาคต่อเนื่องมาเนี่ยก็ช่วยชีวิตเด็กไปถึงกว่า2ล้าน4แสนคนไฮริสันเคยพูดบอกว่ามีคนมาบอกผมว่าผมเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่ช่วยคนไว้มากมายแต่เขาตอบว่ามันคือสิ่งที่ผมทำได้อะ มันเป็นความสามารถพิเศษเป็นตะลันของมาทานที่ผมมีและน่าจะมีอยู่อย่างเดียวละมั้งที่ผมทําได้ดีคือการเป็นผู้บริจาคโลหิตและเขาก็ทําสิ่งนั้นมาต่อเนื่องตลอด60ปีพี่น้องครับเลือดของแฮริสันเนี่ยช่วยชีวิตเด็กได้มากกว่าสองล้านสแสนคนแต่ข่าวที่ดีมากวันนี้คือเลือดของพระเยซูช่วยคนได้ทั้งโลกเห็นไหมครับ พระเยซูทรงทาเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เนี่ยเพื่อชีวิตของเราจะรับความรอดและรับชีวิตใหม่ด้วยเช่นเดียวกันหัวข้อคำเทศนาวันนี้คือพบพระคริสต์ชีวิตไม่เหมือนเดิมเ,เป็นเรื่องราวมาจากกิจการบทที่9ข้อ1ถึงข้อ22เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งเลวร้ายมากในยุคสมัยนั้น และด้วยความเชื่อโดยองค์พระเยซูชีวิตของเขาเปลี่ยนไปได้ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยวันวันอีสเตอร์ที่เราเข้ามาเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เราต้องเข้ามาด้วยความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันว่าเราเชื่อและมั่นใจว่าเมื่อเราพบกับพระเยซูชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่พระเยซูจะเปลี่ยนแปลงชื่อของท่านไม่ได้ แม้แต่ความตายพระเยซูยังเอาชนะได้และพระเยซูจะมีอะไรเหรอที่พระองค์จะไม่สามารถช่วยท่านได้ในความลำบากในความปัญหาบางอย่างของชีวิตของท่านท่านจะเปลี่ยนแบบพลิกสถานการณ์ชีวิตจากร้ายเป็นดีได้โดยองค์พระเยซูคริสต์ครอบครัวที่เกือบจะพังเกือบจะแตกสลายจะสามารถกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงได้ ชีวิตวัยรุ่นที่หลงผิดไปทําผิดทำพลาดไปจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้มาพบปะชีวิตของเขาคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองที่เราฟังคำพยานของจอยไปมีปัญหาลุมเล้าในชีวิตมากมายทุกอย่างจะเปลี่ยนได้อย่างอัศจรรย์โดยพระเยซูผู้เข้ามาชีวิตของเขาไม่เพียงแต่เรื่องร้ายๆที่เราฟังดูเหมือนไร้ายๆพระเยซูจะมาช่วยแม้เรื่องเล็กน้อย บางอย่างของชีวิตเราพระเยซูก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเห็นเราลองนึกดูในวัยเด็กของท่านก็ได้ว่าท่านเป็นคนแบบไหนในวัยเดีตของท่านมีปัญหาอะไรบ้างทุกเรื่องเหล่านั้นพระเยซูก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันเมื่อเราพบกับพระเยซูเมื่อเราพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าผมได้ไปสอนที่แมเสเลียงมาไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นศรีบาล ดูแลกลุ่มอนุชนก็ได้นั่งฟังเรื่องราวของชีวิตของท่านแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบ้างแต่ก็ยังเล่าไม่ละเอียดเพราะเรายังไม่ได้คุยละเอียดแต่เขาพูดพาดหัวว่าโอ้ยผมเลวร้ายมากผมแสบเยอะมากเนะฮะดูร่องรอยแล้วก็น่าจะใช้ได้พอสมควรทีเดียวแต่วันนี้เขากลายเป็นศีบาลที่ถวายตัวดูแลเด็กอนุชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ยี่สิบกบดเดินทางขึ้นขึ้นลงลงภูเขาและถวายตัวรับใช้พระเจ้ามีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ผมพบในตลอดชีวิตคริสเตียนที่เมื่อฟังเรื่องราวเขาแล้วอ้าปากค้างโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณเลวขนาดนั้นเลยในชีวิตของคุณเนี่ยโอ้ถ้าเราไม่รู้จักกันนี่ผมไม,ไม่กล้าคบคุณเลยแนะเนี่ยเป็นคนนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ ก่อนที่ผมจะมารู้จักกับพระเจ้าผมเจอกับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นพยานเป็นคนแรกกับผมเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วฟังทางโทรศัพท์ผมก็นั่งเดาว่าสนใจเป็นคนอ้วนๆติ๋ดีดูมีความรู้เจอหน้าตรงกันข้ามหมดเลยเป็นคนมีปัญหาชีวิตเยอะมากวัยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมาจากครอบครัวที่แตกแยกวัยรุ่นพังพินาศการศึกษาจบแค่มสามต้องเดินบนรางรถไฟจากแถวแถวนครสวรรค์นัน้นจะไม่ผิดเดินมาเรื่อยๆเพื่อมา หางานในกรุงเทพเพราะว่าครอบครัวแตกพังพินาศหมดแล้วก็มาใช้ชีวิตเละเทะไปหมดแต่เขากลายเป็นคนมาเล่าให้ผมฟังเรื่องคำพยานเรื่องพระเยซูเขากลายเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์เขากลายเป็นผู้เลี้ยงกลายเป็นคนดูแลคนกลายเป็นคนที่มีความรักเอาใจใส่คนมากมายผมฟังแล้วผมว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยววพี่จะเป็นขนาดนี้พี่น้องครับเรื่องราวของพระเยซูที่มาพบกับคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันสร้างคำพยานที่หนักแน่นจริงๆ พี่น้องครับเช่นเดียวกันชีวิตของเราเมื่อเราพบกับพระเยซูเราไม่เหมือนเดิมเรื่องราวพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่อาจารย์เป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลซึ่งโลหิตของพระเยซูได้เข้ามาถึงชีวิตของท่านในวันหนึ่งเหมือนกันและเมื่อพระเยซูทรงทําการในชีวิตของอาจารย์เปาโลในช่วงแรกและมาถึงสุดท้ายในชีวิตเนี่ยอาจารย์รบ่ยนปไปคนละคนอาจารย์เปาโลนั้นหรือชื่อว่าซาโลในช่วงแรกเนี่ย ไม่ใช่คนดีไม่ใช่แต่เป็นคนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ไม่ดีธรรมดาด้วยแต่เป็นศัตรูของพระคริสต์เลยพระกบีบันทึกว่าอาจารย์เปาโลหรือซาวโลเนี่ยเป็นศัตรูของพระเยซูเลยเป็นศัตรูตัวชากาจจ้องจะไปฆ่าทำลายคนที่เชื่อในทางพระเยซูจากศัตรูของพระคริสต์เซาวโรได้กลายเป็นผู้ประกาศพระคริสต์จากคนที่เกลียดที่สุด เกลียดพระเยซูที่สุดเกลียดคนที่เชื่อพระเยซูที่สุดกลายเป็นคนประกาศเรื่องพระเยซูจนตัวตายจนกิจการบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบสี่เนี่ยเจ้าโรบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชื่อของข้าพเจ้ามีสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทพันรกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผุญเจ้าให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้า จากคนที่เป็นศัตรูตัวใหญ่ตัวเอเลยของพระคริสต์กลายเป็นผู้ประกาศพระเยซูคริสต์เรื่องราวของกิจการบทที่9ก้าข้อหนถึงยีเนี่ยหนุนใจชื่อของเราด้วยเหมือนกันว่าเมื่อเราพบกับพระเยซูและใครที่พบพระเยซูอย่างแท้จริงชีวิตเขาจะเปลี่ยนแน่ๆหน,นุนใจเราอยู่อยู่3ประการนะครับสิ่งที่หนึ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจเราก็คือว่าชีวิตเก่าของเราเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขของการพบพระเยซูคริสต์ ชีวิตเก่าของเราไม่ใช่เงื่อนไขเลยของการได้พบกับชีวิตใหม่ในพระเยซูกิจการบทที่9ข้อ1ถึงข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าในระหว่างนั้นซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระบุญเป็นเจ้าจึงไปหามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัสเพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเลม็ม ในบริบทก่อนหน้าบทที่9เนี่ยเป็นเรื่องราวของิสตจักรที่เริ่มเกิดขึ้นในกิจการบทที่สองพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือบรรดาผู้ที่เชื่อเริ่มมีชุมชนผู้ที่เชื่อการประกาศเริ่มมากขึ้นมีคนมาเชื่อมากมายและมีเหตุการณ์ในบทที่7คือสเตเฟนที่ลุกขึ้นประกาศจนถูกหินขว้างตายบทที่8เซเ่นตายและในเหตุการณ์ที่สเตเฟนถูกหินขว้างจนตายเนี่ยก็ปรากฏชื่อของซาโลเป็นครั้งแรก เซาโลเลวขนาดไหนเซาโลยืนดูคนเอาหินคว้าง Stephen. สเตเฟนเซาโลไม่คว้างเองยืนดูเห็นดีเห็นงามดีดีดีดแล้วรับฝากเสื้อด้วยมามามาใครจะเอาหินคว้างเซเฟนมาฝากเสื้อได้มาเลยเดี๋ยวรับฝากเสื้อให้จะได้คว้างสะดวกสะดวกจะได้คว้างให้สเตเฟนตายมารับฝากเสือ้อยืนดูคนเอาหินคว้างสเตเฟนไม่ฆ่าเองไม่เพียงไม่คว้าง ให้ตายเองยืนดูและเห็นดีเห็นงามด้วยถ้าเราเห็นประวัติของซาโลเราจะรู้ว่าซาโลนั้นมีความมีความมั่นใจในความดีงามของตัวเองเป็นอย่างมากซาโลนั้นเป็นชาวยิวที่เกิดในเมืองทาสัสเป็นชาวยิวแท้ซาโลเคยบอกเขาจะเป็นยิวแท้มีสัญชาติโรมันด้วยได้รับสัญชาติโรมันเป็นพิเศษแม้ตัวเองเป็นยิวแต่ได้สัญชาติโรมันซึ่งเป็นสัญชาติที่รูไฮโซ แล้วก็มีแต่คนอยากได้บางคนต้องใช้เงินมากมายบางคนต้องทําคุณงานความดีมากมายเพื่อจะได้สัญชาติโรมันแม้ตัวเองไม่ได้เกิดในสัญชาติโรมันอาจารย์เปาโลดได้รับด้วยแล้วก็มีการศึกษาสูงเป็นสิทยิ์กามเอลสุดยอดนักการศาสนาเวลานั้นจบสุดยอดของการศึกษาจากอาจารย์สุดยอดของเวลานั้นมีสัญชาติโรมันด้วยและเป็นคนยิวแท้ด้วยคือเพอร์เฟกหมดทุกอย่างเป็นฟาริสีที่ก้าวหน้ามาก คือมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองมากเซาโลคมีความมั่นใจในความดีของตัวเองว่าฉันเป็นคนดีแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โดยวุฒิการศึกษาโดยสิทธิที่จบมาโดยสัญชาติโดยชาติกําเนิดโดยฐานะตําแหน่งทุกอย่างฉันเป็นคนดีแน่นอนแต่ไอ้พวกคริสเตียนเป็นคนเลวแน่นอนพวกทางนั้นคือพวกทางพระเยซูซาโลมีความเกลียดชังมากและนึกตัวเองนั้นมีความดีงามหลายอย่างและเอาความดีงามนั้นไปข่มเหง ซาโวโลขมเหงคริสเตียนในยรูซาเล็มไม่พอนะครับรู้สึกยังไม่สะใจพอไปขอหนังสือจากบรรดาไปขอหนังสือเพื่อจะมาไปจับบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนตามธรรมศาลายในเมืองดามัสกัสด้วยซึ่งห่างไปเกือบประมาณเกือบ200กิโลห่างไปตั้งเยอะแต่ว่ายังไม่สะใจพอได้ยินว่าตรงนั้นมีคนเชื่อเยอะเดี๋ยวจะตามไปจับถึงที่เลยจากเยรูซาเล็มเดินทางไปล้วขอหนังสือ และเพื่อจะทําไมเพื่อจะจับมัดพามาเยรูซาเลม็มซาโลคงตั้งใจแล้วว่าถ้าจับได้จะจับมัดแล้วก,แวก็แล้วก็คงจะไม่ได้ให้ขึ้นรถทัวร์ติดแอร์นครชัยดามัสกัสเยรูซาเลม็มไม่หรอกก็คงจะพาลากมาพาลากมาถูไถามาให้เจ็บปวดทรมานที่สุดพาเดินกลับมาลากจับมัดส่งมาจากดามัสกัสมาที่เยรูซาเลม็มซาโลมีความเกลียดชังมากแล้วก็ กลียดบรรดาคนที่เชื่อในพระเยซูมากซึ่งจริงๆแล้วนะครับคริสเตียนในเวลานั้น,น,นเนี่ยไม่ใช่คนเลวร้ายเลยนะครับถ้าเราไปอ่านดูในะพระคัมภีร์เราคงพอจะเห็นว่าบรรยากาศของหมู่คนที่เชื่อเป็นยังไงมีอัธยาศัายไมตรีดูแลกันและกันใครเจ็บป่วยใครขาดแครก็ระดมเงินกันเพื่อจะดูแลกันไม่น้องคงพอจําพระคัมภีร์ได้นี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลย ไม่ได้มีคนเลวร้ายไม่ได้ไปป้นฆ่าใครเอาเงินที่มีโอ้โหมีจิตใจกว้างขวางมาบริจาคก,กันแล้วก็กปมนของกลางแล้วแจกจ่ายกันเป็นคนดีขนาดนี้ซาโลเกลียดขนาดจะจับมัดมาทรมานแล้วก็ดึงกลับมาที่เยรูซาเลม็มพี่น้องครับคนเลวสุดๆแบบซาโลเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาดของพระเยซูคริสเนี่ยแต่พระเยซูก็ยังมาเยี่ยมเยียนซาโลและนำซาโลให ได้รับเพราะคุณรับการอภัยบาปและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉะนั้นพี่น้องครับไม่มีใครเลวเกินกว่าจะรับความรอดจากองค์พระเยซูและไม่มีใครที่แย่เกินไปที่พระเยซูจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เอเมนไหมครับต่อให้วันนี้เราเลวร้ายขนาดไหนเรามีเรื่องไม่ดีมาก่อนในชีวิตเราขนาดไหนเราเคยทําผิดเราเคยทําพลาดเราไม่ชอบตัวเองที่สุดในโลก แต่วันนี้ข่าวประเสริฐคือพระเยซูไม่ได้เนาสิ่งนั้นเป็นเงื่อนไขของชีวิตของท่านเลยหรือแม้เมื่อเรามามารู้จักกับพระเยซูแล้วเรายังอ่อนแออยู่เรายังคงทําผิดพลาดอยู่วันแล้ววันเล่าแต่พระคุณของพระเยซูก็ยังมากเพียงพอที่จะมาช่วยท่านให้ท่านพ้นจากชีวิตเก่าได้โดยความรักของพระองค์เงื่อนไขชีวิตเก่าไม่ใช่เงื่อนไขที่พระเยซูจะหมดรักท่านและจะละ ไม่ไม่ช่วยเหลือท่านอีกต่อไปชีวิตเก่าของท่านชีวิตในวันนี้ของท่านไม่ได้เป็นเงื่อนไขทําให้พระเยซูจะไม่ช่วยเหลือและดูแลชีวิตของท่านเอเมนไหมครับขนดเซาโลเลวร้ายขนาดนี้พระเยซูยังมาหาเขาและนําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สิ่งที่สองที่เราได้เห็นตัวอย่างก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยมีวิธีที่เจาะจงในการนําเราให้พบกับพระเยซูคริสต์ พระเจ้ามีวิธีอันจาะจงไม่เหมือนกันในแต่ละคนที่จะนําเราให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์เราเห็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อในข้อสถึงเเป็นเหตุการณ์ที่เล่าเรื่องบอกว่าเซาโลเนี่ยพบกับพระคริสต์แล้วก็ตามมืดบอดไป3สมวันข้อสบอกว่าขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันในนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน มีแสงจากฟ้าสว่างจ้ามากและท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากๆที่พระเจ้ามีกับซาโลเราไม่ได้พบเหตุการณ์ที่พระเยซูามาปรากฏแบบนี้ในทุกๆก,กรณีไปฉะนั้นแต่ละคนจึงมีวิธีการที่พระเจ้านํามาเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกัน ย่างของผมพระเจ้านํามาเชื่อนํามาพบกับพระเยซูคริสต์ผ่านทางพี่ชายผ่านทางพี่คนนั้นที่มาเล่าให้ฟังและผมรู้จักกับพระเยซู u, ไม่ได้จากอัศจรรย์พระเยซู u, มาปรากฏเป็นแสงเจ้าลม้มลงตึงอยู่หน้าโบสถ์แต่พระเยซูมาให้ผมได้ไต่ตรองได้คิดถึงเหตุผลได้มีความเข้าใจถึงความความเชื่อที่ผมเคยเชื่อในอดีตกับความเชื่อที่พระเยซูเป็นอยู่แล้วผมจึงค่อยๆครับประมวล ความคิดใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงในวันที่มาโบสถ์และก่อนหน้าจะมาโบสถ์สักหนึ่งสัปดาห์ประมวลทุกอย่างแล้วตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลว่าผมจะต้อนรับพระเยซูนี่คือวิธีที่พระเยซูนำผมมาเชื่อวิธีของท่านก็ไม่เหมือนกันวิธีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอาจารย์ซาโลเห็นแสงจากฟ้าล้มลงตึงเราไม่ต้องเรียนแบบก็ได้บอกว่าอ้าวล้วใครจะรับเชื่อนะครับเราจับให้เอาแสงสว่างมาสาดหน้าป้าบและ เตะให้เขาล้มตึงบอกว่าจะได้เป็นซาโลเราไม่ต้องเรียนแบบวิธีการที่พระเจ้าจะทําในแต่ละคนก็ได้แต่ซาโลนั้นมีประสบการณ์คือพระเยซูมาปรากฏเป็นไปได้ว่าซาโลอาจจะเชื่อยากเพราะว่ามีคนรู้เยอะเหลือเกินความรู้อาจจะไม่มีใครเถียงทันซาโลซาโลเป็นนักพูดเป็นนักการศึกษานักการศาสนามีฐานะมีความรู้อาจจะไม่มีใครเถียงทันพระเยซูเอาวิธีนี้แหละง่ายที่สุดแล้วปรากฏ ั้งเลยต่อหน้าโซโล,โลหงายหลังเลยแล้วถามบอกว่า,าวโซลจึงทูลถามว่าข้อห้าอมะพุู้เจ้าพระลงเป็นใครโซโลคงจะรู้ในทางศาสนาธรรมบัติเวลานั้นว่ามาแบบนี้ไม่ใช่ผีแน่นอนไม่ใช่ว่าอ๋อผีหลอกไม่ใช่มาแบบนี้พระเจ้าแง่แง่แต่ไม่รู้เป็นใครซาโลถามอม์พผู้เจ้าพระลงเป็นใคร พระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงโอ้โหซาโโลอาจจะช็อกเลยก็ได้กำลังจะไปจับคนที่เชื่อพระเยซูแล้วกำลังจะบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นนักลวงโลกหลอกลวงแกล้งตายศพหายไม่ได้ฟื้นไอ้พวกเชื่อทางนั้นเนี่ยหลอกลวงต้องกำจัดให้หมดดูหมิ่นพระเจ้าแต่นี่เป็นพระเยซูมาปรากฏ ซาโลไม่เคยไปเคี่ยนพระเยซูไม่เคยไปตอกตะปะูใส่พระเยซูเคยแต่ข่มเหงผู้ที่เชื่อแต่พระเยซูว่าพระเยซูเจ้าข่มเหงเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงพระเยซูคงจะพูดแทนคศศริสเตียนทั้งหมดที่ซาโลกำลังจะไปจับบอกว่าที่เจ้าข่มเหงผู้ที่เชื่อก็เหมือนข่มเหงพระเยซูด้วยแล้วพระเยซูมาปรากฏกับซาโลมซาโลงหงายหลังเขาบอกว่าจงลุกขึ้นเถดิดและเข้าไปในเมือง คงจะลงไปซุดอยู่กับพื้นก้มหน้าลงแบบไหนเราไม่แน่ใจจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทําอะไรข้อเจ็พวกที่เดินทางไปด้วยกันได้ยืนก็ยืนจังง,งังพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพื้สลรเสียงแต่ไม่มีใครเห็นซาโลเห็นคนเดียวซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปสามวัน และท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยตาของซาโลมืดบอดไปสามวันแต่พี่น้องครับขณะที่ซาโลตามืดบอดเนี่ยพระเจ้ามาบอกไว้ว่าเจ้าจะตาบอดสามวันไม่ซาโลตาบอดคงจะไม่รู้หรอกว่าบอดถึงตอนไหนพระเจ้าไม่ได้บอกล่วงหน้าบอกเอาโอเคตาบอดสามวันนะเดี๋ยววันที่สามจะหายไม่แต่ตาเขาบอดอยู่เขากําลังประชิญกับสถานการณ์ที่สุดขั้วของชีวิต อย,อยู่เห็นแสงจ้ามีเสียงจากฟ้าว่าเราคือเยซูที่จะท,ท,ที่ตัวฉันกำลังจะไปข่มเหงบรรดาผู้ที่เชื่อปรากฏว่าตาบอดแล้วก็คนต้องจูงไปนั่งอยู่ซาโลคงต้นได้มีเวลาในการคิดได้ไต่ตรองมองไม่เห็นไปไหนไม่ได้ข้าวปลาอาจจะไม่ดื่มพวกกำลังคิดไต่ตรองอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตที่น้องช่วงเวลาตาบอดจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากของซาโลดูเหมือนซาโลมีความทุกข์ใจอยู่ เพราะตาบอดมีปัญหาชีวิตอยู่เพราะตาบอดแต่ในปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือวิธีที่พระเจ้าให้เซาโลได้นั่งลงคิดและเปิดใจและไต่ตรองและกลับใจใหม่ในสิ่งที่เรียงทำลงไปฉะนั้นในท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นของเซาโลเนี่ยมันกลับกลายเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้เพื่อจะเปิดใจเขาละลายใจที่หยิงพยองให้เขาทอมตัวลงเป็นยังไงล่ะ ตอนนี้ตาบอดไปไหนไม่ได้เพื่อเขาจะทอมตัวทอมใจแล้วเปิดใจออกนี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนี่น้องเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่พระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือชีวิตของท่านท่านไม่ได้อยู่ในอุ้งมือมารที่มารจะมาขยี้เล่นตราบที่ท่านอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าควบคุมทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านจะดูเหมือนร้ายจะดูเหมือนดีแต่มันจะไม่ร้ายตลอดไปเพราะพระเจ้ามีแผนการบางอย่างจะช่วยชีวิตของท่านร้ายจะกลายเป็นดีเหมือนเซาโลวันนี้ในเหตุการณ์ตอนนี้เหตุการณ์ร้ายมากอยู่อยู่ตาบอดมันจะกลายเป็นดีมันกลายเป็นคําพยานของเซาโลเซาโลไปที่ไหนก็บอกว่านี่ไงพระเยซูมาเชื่อไม่ใช่จากคมภีที่มนุษย์เขียนนะมาเห็นต่อหน้าเลย มันกลายเป็นคําพยานอันหนักแน่นว่าข้าพเจ้าเห็นแสงจากฟ้ามีเสียงจากฟ้าบอกว่านี่คือเสียงของพระเยซูและตาบอดไปสามวันสุดท้ายหายได้มันกลายเป็นคําพยานที่หนักแน่นมากของชีวิตของซาโลตลอดชั่วชีวิตของเขาพี่น้องครับเช่นเดียวกันชีวิตของท่านเมื่อเจอความยากลําบากบางอย่างขอให้นึกเสมอว่าพระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านั้นแหละให้เป็นคําพยานอันหนักแน่นที่ท่านจะบอกว่าพระเจ้ามีจริง พระเยซูมีจริงพระเยซูทรงทําบางอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าดูเหมือนจะร้ายใช่ไหมแต่มันดีมากๆเลยเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีก่าับชีวิตของท่านอย่ามองเหตุการณ์ต่างๆด้วยความแง่ลบแต่จงมองเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตท่านด้วยสายตาของพระเยซูแล้วรู้ว่าพระเยซูไม่ได้หลังแก่พระเยซูมีแผนการบางอย่างจงฉวยโอกาสนั้นจงใช้เวลานั้นได้นั่งลงคิด นั่งลงไต่ตรองผมเคยผ่านช่วงแย่ๆของชีวิตมาบางช่วงเหมือนกันที่ล้มเหลวมากเรานึกว่าเราจะสําเร็จที่ต้องเคยเป็นไหมว่าทําอะไรแล้วมีแต่คําว่าเกือบสําเร็จเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับเกือบสําเร็จแล้วอ้าวมีบางอย่างพลาดคิดไม่ถึงล้มเหลวเริ่มใหม่โอ้โหไปดีมากเราไปด้วยความมั่นใจมากเราเก่งโอกาสมาแล้วเราทําได้ทุกอย่างพร้อมเกือบสาเร็จแล้วอีก1%อร์ซมีบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้ผิดพลาดแล้วพังพินาศเลยจนผมเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่หลายๆครั้งจนผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะชีวิตเรามันมันจะไม่มีคําพยายนความสําเร็จหรอมีแต่คําพยายนความล้มเหลวปรากฏพระเจ้าทรงต้องการบางอย่างจากชีวิตผลมากกว่าผลงานของความสําเร็จพระเจ้าต้องการจิตใจที่เรียนรู้จักการพึ่งพาพระเจ้าเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความอดทน เรียนรู้จากการรอคอยพระเจ้าอย่าล้ำเส้นพระเจ้าอย่าแซงหน้าพระเจ้าเรียนรู้จากการที่จะต้องทํางานไปตามการทรงนําของพระเจ้าไม่ใช่การนําของตัวเองเพราะผมมีคนมั่นใจผมเป็นคนวางแผนผมเป็นคนชอบทํางานชอบวางแผนชอบคิดบางทีก็ล้ำเส้นพระเจ้าบ้างออฟไซด์บ้างเกินหน้าพระเจ้าบ้างพระเจ้าก็ให้บางเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยมาสอนดูเหมือนลายมากมันมันหลายปีมากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ เราก็รู้สึกว่าโ,โหมแย่มากเลยจนบางทีจุรู้สึกว่าเราเราเป็นโรคซึมเศร้าว่าอย่างนะนั่งทําเช็คลิสต์อยู่เป็นอย่างนั้นเนี่ยออยังไม่เป็นเกือบละเกือบละก็เลยออเเกกืืออบบลลยังไม่มมียังไ่่ผานเงนงงง่่อนไไขาายยยก็เเล๋ัมป็นยังไม่เป็นเป็นหมอวิจัยตัวเองนะฮะเรายังแค่เครียดอย่างเดียวนะฮะแต่มันเครียดมากเลยแล้วก็รู้สึกเสียใจมากเอมันยังไงกันนะชีวิตของเราแต่พระเจ้าทรงรู้จากชีวิตของผมดีและพี่น้องเช่นเดียวกัน ทุกเหตุการณ์ของชชื่อของท่านจะร้ายหรือจะดีก็ขอยรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ถ้ามันร้ายมันจะไม่ร้ายเกินไปถ้ามันดีก็อย่าให้มันดีเกินจนท่านหลงตัวเองเอเมนไหมครับให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในทุกเหตุการณ์มันอย่างซาโลตอนนี้เขาตาบอดนี่คือวิธีการของพระเจ้าแน่นอนอย่างที่บอกคืออย่าเรียนแบบกันเราไม่ต้องตาบอดสามวันก่อนจะเปิดใจรับเชื่อก็ได้เราสามารถรับเชื่อได้ทันทีเมื่อ เราได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ทุกคนจะมีวิธีการไม่เหมือนกันในข้อ10ต่อมาถึงข้อ14เนี่ยพระมีพูดต่อว่าในเมือง cus, าดามัสกัสขณะที่ซาโลกําลังนั่งลงน้ําข้าวไม่กินอดอาหารแล้วก็นั่งพินิษพิเคราะห์ก็ะไรขึ้นกับฉันตาม,มืดบอดเนี่ยบอกว่าในเมืองดามัสกัสมีสาว,วกคนหนึ่งชื่ออนาเนียองค์พะป็นเจ้าตรัสกับคนนั้นทางนิมิตว่าอนาเนียเอ๋ออนาเนีย จึงทูลตอบว่าองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนสายที่เรียกว่าถนนตรงและไปที่บ้านของยูดาสถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาซัสที่ชื่อซาโลตอนนี้เขากําลังอธิษฐานอยู่เห็นไหมเราทําให้เรารู้ว่าซาโลเนี่ยอธิษฐานอยู่เพราะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตาบอดนะครับและในนิมิตเขามองเห็นชายคนหนึ่งชื่ออนาาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขา เพื่อที่ว่าเขาจะมองเห็นอีกนี่พระเจ้าเริ่มมาบอกซาโลแล้วว่าจะมีคนมาหานะจะมาวางมือเพื่อจะหายได้แต่อานาเนียทูลตอบว่าโอ้พระเป็นเจ้าข้าพระองได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาทําร้ายทามิก,กชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากมายและที่นี่เขาก็ได้สิทธิ์อํานาจจากพวกหัวหน้าปุโรหิตให้มาจับคนทั้งหลายที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์อานาเนียตกใจมาก อธิษฐานอยู่ดีๆพระเจ้ามาบอกให้ไปหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลอาจจะตกจากเก้าอี้เลยก็ได้เมื่อพระเจ้าพูดจบอานาเนคุนเขาอยู่ร่วงเลยเพราะว่าฮะให้ไปหาเซาโลเนี่ยนะไปประกาศกับใครก็ได้ยกเว้นชื่อหนึ่งได้ไหมเนี่ยคือเซาโลเพราะเซาโลเนี่ยอานาเนคยนี่นมีบทสนทนากับพระเจ้านะบอกข้อมูลพระเจ้าเน่ยคนนี้ไม่ใช่เหรอที่ที่ได้สิทธิ์ในารมาตามจับคนที่เชื่อในพระนามของพระยีไอทางออกพระนามของพระยีูุคริต อันน้เนี่ยตกใจมากก็น่าตกใจอยู่เพราะว่าคําสั่งของพระเจ้าคือให้ไปหาเซาวโลและไปบอกเซวโลว่าพี่เซวโลจะวางมือให้หายในพระนามพระเยซูถ้าเข้าใจผิดละ่ะถ้าเสียงนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าละ่ะคิดไปเองเท่ากับเอาตัวไปถูกจับเลยไปสารภาพสันดีพี่เซวโไมาถ่ายในานามพระเยซูนะอ๋อสวยเลย แม่กำลังจะตามจับพอดีมาจับมาให้จับถึงที่เลยเหรอจับมัดไปเลยฉนันอนาณาเนียเนี่ยก็น่าตกใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวว่ากำลังต้องไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้แต่เราเห็นสิ่งที่น่าประทับใจมากคืออนาณาเนียเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้ามากเขาเชื่อฟังพระเจ้ามากว่าพระเจ้าจะใช้เขาให้ไปช่วยเหลือเซาโลเพื่อให้เซาโลนั้นรับชีวิตใหม่รับบัพติศมาและรับความรอดพี่น้องครับ วันหนึ่งเป็นไปได้ว่าพระเจ้าจะใช้ท่านเหมือนกันให้เป็นดังอนาเนียให้ไปประกาศกับบางคนพระเจ้าจะเคลื่อนใจท่านว่าให้ไปประกาศกับบางคนให้ไปหาคนนั้นให้เป็นพยานกับคนนี้พี่น้องครับขอให้เราเป็นดังอนาเนียเองไหมครับที่เราจะไม่ปฏิเสธเสียงของพระเจ้าเราจะไม่ปฏิเสธการทรงเรียกและการทรงนำของพระเจ้า เราจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าใช้เราแม้ใจมันจะตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,อยู่ก็ตามใจมันจะกลัวอยู่เหมือนกันว่าให้เราไปหาซาโลเนียนะแต่พี่น้องครับถ้าพระเจ้าทรงใช้เราระองรงจะมีแผนงานบางอย่างที่ดีที่รอเราอยู่แน่ๆฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเป็นดั่งซาโลข้อ15้พูดต่อจึงบอกว่าก็ต้องไปวางมือองค์พระเจ้าจตรัสตอบว่าจงไปเถิดคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ ก็หนุนใจอาาเนียไปข้อ17อาาเนียก็ไปเข้าไปในบ้านนั้นผมนึกจินตนาการไม่ออกแล้วอาาเนียจะไปแบบไหนจะอยู่หน้าบ้านนานไหมจะจะเข้าดีไม่เข้าดีจะเข้าดีไม่เข้าดีเอาจริงไหมเนี่ยเสียงพระเจ้าเดี๋ยวจะถอยดีหรือจะบอกคนอื่นว่าไ,ไปแทนเราได้ไหมเนี่ยไปบอกอัคราทูตดีไหมไปบอกเปโตไปบอกคนอื่นดีไหมเนี่ยหรือบอกคนผู้เชื่อเดนดมามัสกัส,กสดีไหมเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ได้ไม้งไม่เป็นไรมากวันหลังค่อยมาก็ได้ไั้งรออีกสักเดือนหนึ่งค่อยมาก็ได้มาก อานนี้คงจะตุ ah But, that, ้มต hmm. ุ้มต่อมต่อมต่อมตุ้มตุ้มหนือว่าเอายังไงดีกับการจะเข้าไปในบ้านแต่ข้อนี้บอกดีมากอานนี้ก็ไปไปถึงไปวางมือตามที่พระเจ้าสั่งเลยกล่าวว่าพี่ซาโลแมเรียกเพราะเลยนะสวัสดีครับพี่ซาโลครับเอ่อพี่ซาโลอะไรเงี้ยอาจจะไปดูตาบอดจริงอยู่โอเคตาบอดจริงเรายังวิ่งหนีทันไปไอฐานเผื่อพี่ซาโลพระเยซููเป็นเจ้า ผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่มาทรงใช้ขราพระเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้โหพี่น้องครับอาณาเนียไปได้วยความเชื่อฟังไปได้วยความเชื่อไปพูดอย่างที่พระเจ้าสั่งทุกอย่างไม่แน่เหมือนกันว่าน้าของจอยอาจจะพระเจ้าพูดก็ได้บอกโทรหาจอยตอนนี้โทรหาตอนนี้ไม่ใช่แบบซื้อของนะโทรหาตอนนี้สิบสายแรกอะโทรหาตอนนี้หนุนใจ ไม่แน่พระเจ้าอาจจะใช้พี่น้องในการโทรหาคนคนนี้เดี๋ยวนี้ไปหาคนคนนี้เดี๋ยวนี้หนุนใจเขาเดี๋ยวนี้อย่าปฏิเสธเสียงพระเจ้าเองไหมครับถ้าพระเจ้ามาถึงท่านไม่แน่อาจจะเป็นวินาทีแห่งความเป็นความตายก็ได้ที่พระเจ้าจะใช้ท่านในการประกาศเรื่องราวพระเยซูทําให้คนคนนี้ได้รับความรอดได้อนาเนียวางใจพระเจ้าวางมือและกล่าวอย่างนั้นข้อสิบแปดเท่านั้น ก็เหมือนเกตหลุดจากตาของซาโลท่านก็เห็นอีกครั้งจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาในน้ําประกาศความเชื่อโอ้โหสามวันนี้ไม่รู้และวว่าซาโลเห็นอะไรบ้างในจินตนาการแต่รู้ว่าตาหายปุ๊บรับบัพติศมาในน้ําเลยในน้ําในน้ำ,นนำ,นนำ,นนำพระเยซูกลับใจใหม่กลับใจใหม่ทันทีข้อ19พอรับประทานอาหารจึงมีกําลังขึ้นซาโลพักอยู่กับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวันขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นเหตุการณ์ตอนนี้ว่ามีอนาาเนียที่เชื่อฟังพระเจ้าและหนึ่งมุมหนึ่งเราเห็นซาโลด้วยที่ยอมให้อนาเนียมาวางมือซาโลก็เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกันในในนิมิตว่าจะมีคนมาหาแล้วก็เชื่อแล้วก็วางใจพี่น้องครับเราจะเป็นใครในเหตุการณ์ตอนนี้เราเป็นได้หมดเลยในเหตุการณ์ชื่อของเราบางทีเราก็เป็นซาโลที่เราเลวร้ายเหลือเกินเราก็ต้องเปิดใจออก ให้ใครบางคนเข้ามาดูแลชีวิตของเราเอเมนไหมครับเปิดใจออกให้ใครบางคนเข้ามาช่วยเรามาอธิษฐานเผื่อเราคนนี้พระเจ้าอาจจะส่งเขามาเพื่อช่วยเราเขาอาจจะไม่เก่งเท่าเราเขาอาจจะไม่จบการศึกษาสูงเท่าเราเขาอาจจะไม่เป็นฟาริสีชั้นนําเหมือนเราเขาอาจจะไม่นนักการศาสนาเหมือนเราเขาอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเราดีเหมือนเรารวยกว่าเราแต่เขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้มาให้ช่วยเราเหมือนผมเมื่อผมเชื่อพระเจ้าแรกๆพี่เลี้ยงผมคนแรกนั้น อย่างที่บอกคือจบการศึกษาม .3 ชีวิตเละเทะในวัยรุ่นแต่พระเจ้าทรงใช้เขาเพื่อมาวางรากฐานชีวิตผมและว,วันหนึ่งพระเจ้าก็เปลี่ยนคนนั้นอีกคนหนึ่งมาดูแลชีวิตผมมาสร้างผมทีละคนทีละคนพี่น้องครับเช่นเดียวกันชีวิตของเราเหมือนกันจงเป็นดั่งเซาโลเป็นดั่งอนาเนียพระเจ้าจะใช้ท่านไปดูแลใครบางคนไปช่วยใครบางคนไปตามเสียงของพระเจ้าเอเมนไหมครับ สิ่งที่สามที่เป็นข้อคิดจากเหตุการณ์ตอนนี้คือผู้ที่พบพระเยซูคริสต์เนี่ยจะประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยผู้ที่พบพระเยซูจริงๆแบบเซาโลจะประกาศพระเยซูคริสต์แบบเซาโลด้วยข้อ20-22ถึง22องพระกบิิมันทึกบอกว่าข้อ20เริ่มบอกว่าและท่านก็ไม่ได้รีรอท่านก็ไม่ได้รีรอเมื่อเซาโลรับเชื่ออยู่กับ,กบสาวก อาจจะเริ่มทาความรู้จักกันแล้วซาวโลก็เริ่มต้นในการประกาศพระเยซูคริสต์เลยซาโลประกาศทันทีเท่าที่จะมีความรู้อยู่เป็นที่แน่นอนว่าซาโลคงจะไม่ได้มีความรู้เรื่องพระเยซูมากนักคงจะมัน,เป,นเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่ไขความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจา้าคงกาลังเชื่อมโยงอยู่ว่าพระคัมภีร์เดิมที่กล่าวถึงคําพยากรณ์ของพระเมสยาเนี่ยมันคือพระเยซูคริสต์คงกําลังเชื่อมโยงสิ่งต่างๆในชีวิตอยู่ เขาคงจะมีความเข้าใจระดับหนึ่งในการประกาศพระเยซูคริสต์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือซาโลไม่รีรอให้รู้ทุกอย่างก่อนถึงจะเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับบางเรื่องมันก็รอไม่ได้ใช่ไหมบางเรื่องมันก็รอไม่ได้มันผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้บางเรื่องมันรอพรุ่งนี้ยังไม่ได้เลยรอชั่วโมงหน้ายังไม่ได้เลยบางเรื่องมันเป็นเรื่องความเป็นความตายฉะนั้นซาโลจึงประกาศข่าวประเสริฐอย่างทันที ข้อ20พูดต่อว่าท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าซาโลพบความเข้าใจที่สําคัญมากแล้วว่าพระเยซูไม่ใช่เพียงเพียงแค่ศาสดามาพยากรณ์หรือศาสดามาเผยแผ่หลักธรรมหรือเป็นผู้เผยพระวจนะธรรมดาแต่พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ผู้รับการเจิมจากพระเจ้าเพื่อจะมาปลดปล่อยชีวิตซาโลประกาศความเป็นเจ้านายของพระเยซูที่อยู่เหนือชีวิตของผู้ที่เชื่อณนะเวลานี้ซาโลยอมพระเยซูแล้วยอมพระเจ้าทุกอย่างให้พระเยซูคิดเจ้าทรงเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของตนแล้วท่านจึงเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเี่น้องครับเมื่อเมื่อซาโลประกาศข่าวประเสริฐข้อ21คนทั้งหลายก็ประหลาดใจพูดว่าคนนี้ไม่ใช่เหรอที่ทําร้ายผู้คนในกรุงเยรูซาเลม็ม ที่อธิษฐานออกพระนามนี้เขามาที่นี่เพื่อจับพวกนั้นส่งให้พวกพนาโปรโรหิตไม่ใช่หรือคนอาจจะประหลาดใจสงสัยในชีวิตเก่าของเราบ้างก็เป็นไปได้แต่พี่น้องครับคนที่รับเชื่อในพระเยซูจะไม่ลีรอให้ตัวเองสมบูรณ์พร้อมถึงจะเริ่มประกาศข่าวประเสริฐเขาจะประกาศข่าวประเสริฐทันทีประกาศความจริงของพระเยซูทันทีพี่น้องครับคนประหลาดใจเพราะว่าซาโลจากเดิมตามฆ่า คนที่่ชือเกลายเป็นคนประกาศพระเยซูคริสต์ฉะนั้นชีวิตใหม่ของซาโลจงมีความชัดเจนมากชีวิตใหม่ของเขาชัดเจนมากเขาประกาศตัวว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางเดินเลยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตใหม่ที่เรามีในพระเยซูเนี่ยคือการเดินไปทางตรงกันข้ามจากทางที่เลวไปสู่ทางที่ดีจากชีวิตเก่าที่ไม่ดีไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีเป็นการหัน180องศาจากเดิน ไปทางลบไปเดินไปทางบวกจากเดิมชีวิตของซาโวโลผู้เป็นศัตรูของพระคริสต์เดินไปสู่การเป็นผู้ประกาศพระคริสต์ชีวิตเราเหมือนกันถ้าเราพบกับพระเยซูอย่างแท้จริงเราต้องกลับใจใหม่หันจากชีวิตเกา่าไปสู่ชีวิตใหม่เดิมดูหนังโป๊เปลี่ยนมาดูหนังพระเยซูเอาให้มันแตกตา่างไม่ใช่ดูหนังโป๊ะสม่เอาดูหนังผีแทนมันก็แย่ yeah. แย่น้อยลงมาหน่อยแต่มันก็แย่พอกันดูหนังผีดูหูนั่งกลัวพระจงพระเจ้าหายเรียบนั่งกลัวขดดูกลายเป็นคนกลัวผีจบเลยไม่ได้ดูหนังไม่ดีมามาดูเปลี่ยนมาดูหนังพระเยซูคริสต์จากการใช้เงินฟุ่มเฟือยกับสิ่งสุรุ่ยสุร่ายเปลี่ยนม่เป็นการใช้เงินช่วยเหลือผู้คนถวายทรัพย์ให้เงินกับคนอื่นที่เขายากจนจากคนเดิมเป็นคนพูดแง่ลบพูดจาแง่ลบพูดจาเสียดสีถากถาง,างแดกดัน นินทาว่าร้ายหยาบคายอันนี้รวมมิตรเลยนะครับรวมมิดความพูดเลวร้ายเลยใช่ไหมเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนที่พูดแค่บวกพูดหนุนใจปนเวลาพูดจาน้าปนรอยยิ้มมีแต่คนอยากฟังเราพูดเห็นไหมครับเปลี่ยนใหม่เลยจากหน้าบูดบึง้งหน้าตึงหน้ายาวหน้างอหน้ายาวหน้างอด้วยเปลี่ยนใหม่กลายเป็นหน้ายิ้มหน้ากลม เพราะว่าใบหน้าสดใสมีรอยยิ้มเอ็มนไหมครับจากขี้ฉาเห็นใครดีไม่ได้อิจฉาเห็นใครเก่งไม่ได้อิจฉาเห็นใครรวยไม่ได้อิจฉาอิจฉาตลอดเวลานั่งกลับบ้านนั่งกุ้มทําไมเราไม่มีอย่างนั้นเราอิจฉาจังเลยเป็นจากฉากลายเป็นขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเขาดีขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นคนดีขึ้นขอบคุณพระเจ้าเขารวยขึ้นขอบคุณพระเจ้าเขาสาเร็จขอบคุณพระเจ้าได้รับความชื่นชมดีเมื่อคนอื่นทําได้ดีเอ็มนไหมครับ จากคนไม่เคยให้อภัยใครเลยเก็บแต่ความช้ำใจเก็บความความจำไม่ดีจําดีอย่างเดียวคือความผิดคนอื่นความจําดีมากกับคนอื่นทำไม่ดีใครทำไม่ดีเราจำแม่นเลยใครโพสต์ไม่ดีกับเราเราจำแม่นเลยจำได้ทุกวินาทีเลยจำแม่นให้พูดใหม่ได้ท่องได้เลยไม่ให้อภัยยังไงก็ไม่ให้อภัยเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนให้อภัยเหมือนที่ พระเยซูให้อภัยเราไม่มีเงื่อนไขเห็นไ,ไหมครับนี่น้องครับชีวิตที่พบพระเยซูต้องเปลี่ยนจากชีวิตเก่าไปสู่ชีวิตใหม่ที่ชัดเจนเหมือนเซาโลจากศัตรูกลายเป็นผู้ประกาศพระเยซูคริสต์และแม้จะมีการต่อต้านเซาโลประกาศข่าวประเสริฐแม้มีความลำบากใครที่บอกว่าพบพระเยซูแล้วนะชีวิตจะด,ดีทุกอย่างเลย เขาอาจจะบอกท่านไม่ครบก็ได้ใครว่าชื่อพระเย,ยซูนะชีวิตจะมีแต่ดีมากการเรียนยจะดีเลิศจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหน้าตาจะสวยหลอ่อจากอ้วนอยู่ดีกลายเป็นผอมกล้ามขึ้นธุรกิจจะลุ่งเรืองตลอดเวลาเลยนะไปเดี๋ยวจะมีแต่คนรักหมดเลยนะเขาอาจจะบอกท่านไม่ครบก็ได้เพราะขนาดอาจารย์เปาโลเซาโลเนี่ยจับใจจริงๆ เชื่อจริงๆเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเนี่ยยังมีความยากลําบากในการรับใช้พระเจ้ายังมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตเลย2โครินธ์บทที่11นะครับ24ถึง27เนี่ยเล่าถึงอาจารย์เปโรเล่าถึงความลําบากของตนเมื่อปฏิบัติและเมื่อประกาศข่าวประเสริฐบอกว่าพวกยิวเคียรข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีคือกฎ คือยิวในเทียนได้ทีละส9นะครับก็เลยก็เลยสาเสร็เกาษ็อ่าพาค์คยกที่1อ่ะแล้วก็มาเคลียนต่อที่น้องลองคูณดูเป็นกี่ครั้ง39คูณ5มหาศาลนะครับเละเทะไปหมดแน่เข้ามาเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินคว้างครั้งหนึ่งประเจินภัยเรือแตก3ครั้งใครกันจะเรือแตกบ่อยขนาดนี้นะครับแตกแล้วแตกอีก อาจจะเดินทางเยอะมากเลยก็ได้นะครับเดินทางเยอะมากเดือแตกสามครั้งอลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรือแต่ไม่พอนะครับลอยคออยู่ด้วยเขาจะเดินทางบ่อยๆเหมือนผมเนี่ยเดินทางบ่อยๆนะครับอาจารย์กริชเน่เดินทางบ่อยๆนะครับ,าารบ,รบแต่ยังไม่ถึงขั้นเปาโลข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ําเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติ นี่เรียกว่าเผชิญภัยจากคนทุกชนเผ่าเลยนะครับเนี่ยเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าปเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยในอากาศอไม่มีนะครับยังไม่มีเครื่องบินตอนนั้นเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมด้วยคือเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจโดนหลอกด้วยต้องตรากตรำและลําบากอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลยอยกยนี่คือเรื่องเล่าแบบ คนยิ้มของอาจารย์เปาโลว่านี่นะเนี่ยเคยเรือแตกด้วยเคยถูกเคี่ยนเคยถูกตีผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้เล่าด้วยน้ําตาแบบเศร้าแล้วขมขื่นอาจารย์เปาโลเล่าด้วยความยินดีว่านี่คือชีวิตที่ได้ถวายแด่พระเจ้าแม้มีอุปสรรคปัญหาแต่ใจมันเต็มล้นด้วยพระคุณและความรักของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับชีวิตที่เราประกาศข่าวประเสริฐที่เราเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลย เราจะมีปัญหาอยู่บ้างแน่นอนในการดําเนินชีวิตเพราะเราแตกต่างจากโลกเราจะมีปัญหาในที่ทํางานเราจะมีปัญหาในชุมชนจากที่เราเดินติดตามพระเยซูเราจะมีความเพราะเรามีความแตกต่างเราอาจจะเดินในความชอบธรรมแต่คนข้างๆเขาเดินในทางอาธรรมเราจะมีความแตกต่างอย่างแน่นอนเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตไม่มากก็น,น้อยแต่พี่น้องครับ ชื่อของอาจารย์เปาโลและชื่อของบุคคลในพระคัมภีร์และเราหลายหลายคนและทุกคนในห้องประชุมนี้เนี่ยต่างก็ยืนยันได้แน่นอนว่าแม้มีปัญหาขนาดไหนแต่พระคุณของพระเยซูจะไม่ลดน้อยลงเลยความชื่นชมยินดีความเต็มเปี่ยมล้นในใจจะไม่ลดน้อยลงเลยเมื่อเราเดินติดตามพระเยซูคริสต์และพระเยซูมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจากศัตรูกลายเป็นผู้ประกาศพระคริสต์ก็เพื่อเราจะรับการเติมเต็มในจิตวิญญ,ญาณ อาจารย์เปาโลรู้ว่าชีวิตบนโลกนี้มันก็เป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆต่อให้ลำบากก็เป็นการลำบากช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่ความยินดีมันมากมายมหาศาลถ้าอาจารย์เปาโลไม่พบกับพระเยซูอย่างแท้จริงเขาจะไม่ยอมมันลำบากลําบนแบบนี้อย่างแน่นอนใครจะโง่ลำบากขนาดนี้ทั้งนี้ตัวเองมีโอกาสมากมายในชีวิตเหตุผลเดียวคือพระเยซูเป็นเรื่องจริง เหตุผลเดียวคือการเดินติดตามพระเยซูเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของชีวิตเหตุผลเดียวคือการเดินติดตามพระเจ้าการเดินไปในทิศทางที่พระเจ้าทรงเรียกเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของชีวิตของเราต่างหากเขาจึงยอมทุ่มเทและสละแม้กระทั่งชีวิตได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เราบูชาบนหิ้งพระเยซูไม่ได้มาตายแล้วฟื้นเพื่อเราจะมีพระองค์หนึ่งมาห้อย แล้วมาวามันมันหิ่งเราบอกโอ้พระนี้คุ้มครองลูกด้วยแต่พระเยซูทรงเสด็จมาตายและฟื้นเพื่อจะเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อจะเข้ามาในใจของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ให้เหมือนเดิมอีกต่อไปเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของท่านจากศัตรูพระคริสต์กลายเป็นผู้ประกาศพระเยซูคริสต์จากบึงไฟนรกให้ไปสู่สวรรค์นิรันดรจากการทําตามใจตัวเอง ไปสู่การทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจากคนที่มีแต่ความทุกข์แต่มีความสุขเต็มล้นในใจแม้มีปัญหาอยู่บ้างในชีวิตก็ตามเอเมนมไหมครับฉะนั้นพี่น้องคริสเตียนวันนี้จงพิสูจน์ความเชื่อของท่านด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและไม่เหมือนเดิมท่านที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าพระเยซูก็ต้องการเข้ามาช่วยท่านด้วยเช่นเดียวกันท่านจะอยู่ห้องประชุมนี้หรือฟังอยู่ในไลฟ์ก็ตาม ถ้าท่านยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเช้าวันนี้พระเยซูต้องการที่จะเข้ามาเป็นพระเจ้าผู้ช่วยชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ